วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้ง840ท่านด้วยนะผมขอทีนึงนะพี่ขอทีนึงสวัสดีครับทุกคนจริงจะดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเพิร์ทณพันธ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในกองแบกกรรมแมบอลนะครับอยู่กับทิติครับกระดุมไปไหนหมดมันจะหลุดกระดุมเฮลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์นะครับวันนี้ทำงานสุดสัปดาห์แล้วนะครับทุกคนสู้ๆครับทุกคนทำงานสุดสัปดาห์ใช่ไหมป่วนกองเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ป่วนครับผมมาทำงานครับ ผมไม่ได้ป่วนกองนะครับเนี่ยเทียนละทีละนายมาไหมทีละนายมาเย็นๆครับตอนนี้ทีละนายยังไม่ถึงกินข้าวกับอะไรทำไมอร่อยจังกินข้าวกับกินข้าวกับน้ำพริกไม่ใช่กินข้าวกับคุณแฮ สวัสดีครับสวัสดีทั้ง19คนนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเหลือโอวัลตินให้อนาคินซื้อมาให้10ถุงซื้อห่อใหญ่อ่ะ10ห่อกินข้าวกับพี่แซคหรือเปล่าใช่ครับกินข้าวพี่แซควันนี้กินข้าวพี่แซคทั้งวันแต่เขากินเสร็จก่อนผมชงเข้มมากชอบจบวันนี้ซีนหนักไหมอุ๊ยก็พอสมควรครับมีซีนที่แบบว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่ารอดูเอาเองละกันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนอะไรแบบเฮ้ยนี่ใครครับเนี่ยอันนี้ใครครับเนี่ยสวัสดีครับคนดูเยอะเนี่ยสวัสดีครับทั้ง270คนคุณท่านแอบมาดูได้หรอเพื่อสปอยได้เลยลูกพี่เปียวไม่เข้าอะไรมาพี่เปียวไม่เข้าแต่พี่เปียวมีเด็กกว่าก็กับมิสเซอร์ไลฟ์บอกว่าถ่ายติ๊กต็อกกับน้องเพิร์ดวายจินปะเนี่ยอ้าววันนี้คุณทิติหล่อมากหัวใจเราทำงานหนักมากค่ะหัวใจทำงานหนักเดี๋ยวผมไปช่วยไหมครับเฮ้ยซีนจุดๆๆใช่ครับซีนตื้อๆๆๆๆมีแล้วซีนวายน้องแซคหล่อจังคะไม่ได้แอบสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง26คนครับผมเพิร์ทครับตอนนี้ขอตัวได้ครับทุกคนอีกแค่พาวจ้าตัวแต่2เซนตัวของเอางี้นะครับผมสูงอะ180แต่ผมอยู่ที่นี่ผมประมาณสูง160ผมสูง180นะทุกคนรอค่ะเฮ้ยสวัสดีเบต้าเบต้าอยู่ไหนเนี่ยง่วงไหมนิดนึงฮะตอนนี้ตาผมแบบคือผมไม่ได้ง่วงแต่ตาผมมันล้าผมแบบแพ้แสงอะไร
ตาแพ้แบบตาอุ้ยตาแพ้แพ้คุณเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งดอก What are you doing today? Choosing today แล้วฝากทั้งตัวและหัวใจนี่นะครับเราอยู่ในกองถ่ายแบดการ์ดไมบอสหล่อมากพ่อหนุ่มขอบคุณครับเพิ่มปากซิซิอุ๊ยคุณตังเมทวีมาฮะสวัสดีครับคุณตังเมครับไม่เจอกันนานเลยนะฮะอะไรอ่ะเก่งมากเอาอีกเล่นอีกหนักเลยทาย3วันติดผมทาย2วันคนอื่นให้คุณเอลิสทาย3วันไปผมทาย2วันขอบคุณครับเข้ามาเงียบๆไม่ได้เลยเงียบไม่ได้หรอกครับเพราะมันเด้งขึ้นอยากเห็นน้องเพิร์ทมุมเงยๆบ้างได้ไหมเงยๆถึงอย่างนี้เหรอฮะเงยๆหรือว่ามุมกดอย่างนี้มาฮะคุณเลขาทายอยู่ใช่ครับคือกล้องอ๋อกล้องอยู่ข้างบนนี่ฮะสวัสดีครับง่วงมากเลยไม่มีใครถือให้ครับผมเงยมุมไหนก็หล่อสะบัดนั่นแน่โอ้ยทั้ง40คนเนี่ยสวัสดีครับอะไรนะโอ้ my god ให้กำลังใจพี่แซคด้วยครับทุกคนพี่แซคจะไปสู้รบแล้วครับจะไปเข้าซีแล้วครับขอกำลังจุยหน่อย Don't forget to eat นะคะน้องโอเคครับ thank you เข้าซีแล้วนะให้ลุงถือลุงไปเข้าซีแล้วครับให้กำลังใจลุงครับสู้ลุงสู้นะครับไปสู้รบครับอุ้ยสุดหล่อที่ถึงจังแซคนอนได้เลยเลิกกองดึกไหมน่าจะเลิกประมาณ4ทุ่มหรืออาจจะเลทหรือเปล่าอาจจะ5ทุ่มไม่รู้แต่ว่าปกติเลิก4ทุ่มส่งกำลังใจพี่แซคสู้ๆนะครับสุดหล่อบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเพิร์ทครับเพิร์ทณภัทรครับผมรับบทเป็นทิตินะครับในเรื่องแบดการ์ดไมบอสครับสวัสดีครับอุ๊ยขอบคุณครับทำไมปากผมซีดปากผมซีดไหมอ่ะผมขอจักหน่อยแซครับบทเป็นไรนะพี่แซครับบทเป็นคิมหันครับในเรื่องแบดไกด์ไมบอสนะฮะคิมหันครับอ้อให้คนดูมาดูแบดไกด์นะครับสวัสดีครับคนดูทั้ง40คนนะครับมาดูแบดไกด์กันได้นะนี่ครับเราเติมลิฟต์กันข้างหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวสวัสดีครับคุณอนินพี่อนินสวัสดีครับนี่นะฮะผู้เขียนนิยายซีรีส์ของเรานะฮะวันนี้มีใครแกล้งแฟมหรือยังครับอ๋อแกล้งไม่ได้ครับแฟมไม่มาทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะครับผมจะต้องไปแต่ว่าคุยกันก่อนทุกคนเรามีอะไรมาสปอยด้วยทุกคน
เรามีอะไรมาสปอยล์ด้วยนะครับทุกคนขอขโมยแล้วยิ้มดูทางไหนเวลาไหนสามารถติดตามได้นะครับประมาณเดือนสิงหาคมแต่ไม่บอกวันไหนเพราะว่ายังปิดอยู่ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับได้ทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็ถ้าอินเตอร์แฟนสามารถดูได้ทางกากาอูลาล่าได้ครับแต่ว่าถ้าแบบทางแอปพลิเคชันรอประกาศอีกทีครับทางแอปพลิเคชันรอประกาศอีกทีว่าดูทางไหนแต่ว่าถ้าอยากดูแบบเรียลไทม์เลยนะสามารถดูได้ทางช่อง8กฎหมายเลข27 yes ไว้หนูสวัสดีครับเพื่อไปโป๊ะเหรอผมก็ติดกระดุมแล้วนะทุกคนมันมีอะไรมาสปอยครับคือมันเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้มันเที่ยวอะไรวันนี้เที่ยวอะไรอ่ะทุกคนวันนี้เที่ยวอะไรเนี่ยพี่คิมไอพี่แซกวันนี้เที่ยวอะไร14อีกประมาณ1อาทิตย์นะครับอ๋อ14อีกประมาณ1อาทิตย์นิดเดียวเราจะได้เห็นกับพวกเราในอีเวนต์ชั้นหนึ่งทำอะไรครับเนี่ยพวกเรานะครับทั้ง9คนจะมีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนได้ดูครับรอติดตามกันเลยครับอีกแค่ประมาณอาทิตย์นิดๆก็ได้ดูแล้วเดี๋ยวรอติดตามเลยครับทาง YouTube นะฮะเราจะมีอะไรสักอย่างให้ทุกคนได้ติดตามเป็นแอคทิวิตี้นึงสำหรับแฟนๆแบดไกด์มายบอสนะครับเป็นแดนเซอร์ ใช่บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสำหรับแฟนๆของพวกเราเราทำอะไรอุ้ยคุยไม่ได้คุยกับแฟนใช่ครับคุยกับแฟนๆคุยกับแฟนใช่ครับเออคุยกับแฟนทุกวันเลยมากองคุยกับแฟนตลอดเนี่ยแฟนผมก็35คน35คนเลยเอ้าไลฟ์บอกเฮ้ยไม่รู้โทษตลกตลกพี่พูดไปเขาได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเนี่ยก็แฟนพี่ไงได้ยินเหรอก็แฟนพี่ไงเขาหรอแฟนคลับพี่ใช่แฟนคลับพี่หมดรู้แล้ว9คนมาเต้นเพลงลำไยถูกต้องคือเราอ่ะคือความจริงแล้วอ่ะเราจะทำวงคล้ายๆระเบียบวาทศิลป์นะพี่ของเราชื่อวงอะไรโอเคยังฉันเองแฟนเพิร์ทน่ารักสวัสดีครับรับหน้าอากาศบานมากพี่กาอีกคนบอกว่าหน้าอากาศบานมากใครอ่ะว่าต้องใช่แน่ๆใช่นั่นไงว่าแล้วว่าต้องใช่จริงๆด้วยใช่แน่ๆไม่เคยผิดโผเลยคาดหวังได้เสมอคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแม่จำได้ว่าเป็นกาดเอ้าทำไมกลายเป็นดอมบ้านวินเหรอแม่เจี๊ยบดอมบ้านวินปกติเป็นดอมบ้านกาดไม่ใช่ทำไมเปลี่ยนเลยเนี่ยต้องอยู่บ้านใครนี่ก็อยู่ทุกบ้านไงน้องกาดน่ารักที่สุดอุ้ยพี่ออฟมูก็น่ารักที่สุดเหมือนกันเกกาต้องขาพิกาต้องขาพิกาอยากดูพี่เพิร์ทโอ้แรงมากโดนซัดนะโดนซัดนะรอบหน้าเราขโมยกล้องคนละร้อยละชอบมายืนให้ดีนะไม่ให้คืนด้วยใครนะมิชาเพิร์ทน่ารักสุดในกองอุ้ยขอบคุณครับโอเคมีไหนอัญชลีมันท่าพี่ว่าเดี๋ยวว่าน้องกาไปกันหมดไปแล้วตอนนี้สินเท่าไหร่อีอันพี่แซคเขายังโดนหลอกไปอีก2ปีโดนหลอกเหรอ2ปีเพิร์ดอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรอฟครับอยู่โน่นแม่ต้องหาดอกดูก็ดอมหาดไงกอมกาดอ๋อกอมกาด
ก็ย้ายจากดอมมิกามาอยู่ดอมผมก็ได้นะคะผมค่ะไปยังเขายังพูดเล่นพูดเล่นแต่ผมไม่มีดอมเลยพี่แซคมานอนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพิร์ทถามคุณเลขาดีงวดนี้เลขอะไรเลขาไม่อยู่เอาบอสก่อนนะเอลิสงวดนี้เลขอะไรงวดนี้เลขอะไรครับไปแล้วไปแล้วไม่ยอมพูดเขาทำงานมาเนาะอ๋อโอเคโอเคจากที่เลขน้องกาน้องเพิร์ททำท่าหุ่มอ่ะกาไม่อยู่แล้วครับแมวบอกเลยนายกาดไม่ยอมแล้วเดินหนีไปแล้วนี่ไงด้อมเพิร์ดด้อมเพิร์ดเฮ้ยยังไม่มีด้อมเฮ้ยยังไม่ตั้งชื่อด้อมแต่ว่ามีบ้านโอเพนแชทแล้วมีโอเพนแชทแล้วนะครับสามารถติดตามได้ทางไอ้เข้าได้ตรงหน้าไบโอไอจีหน้าไบโอแอปสีลุงหน้าไบโอแอปสีลุงได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามTikTok เอ้ยห้ามพูดอีกแล้วฝากติดตาม TT นะครับฝากติดตามแอปสีดำนะครับฝากติดฝากติดตามแอปสีลุงฝากติดตามโซเชียลด้วยนะครับแล้วก็ช่วยไปติดตามทางแอปสีดำด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครับผู้ติดตามเนี่ยประมาณแค่หลักร้อย200กว่าขอบคุณครับขอเพิ่มก็ได้2ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งชาร์จนั่นหนึ่ง2ตัวแต่ผมว่ามีเลขเลข4งวดแล้วอะไรนะพี่ประมาณ4466แต่มันเพิ่งออกไปอ่ะเลขคู่นี่แหละประมาณกลางๆไม่อยากเข้าเพื่อนแชทอยากเข้าในหัวใจเพื่อนเพื่อ TikTok ได้โอเคใช่ฝากติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับชื่อว่าชื่ออะไรนะชื่อเพิร์ทนภัทรครับ PERTH แล้วก็ NAPAT ครับหรือว่าถ้าเป็นแอดก็คือ NP06 หรือเพิร์ท ME06มาอย่าพาโอ้ยสวัสดีครับคุณหลังครับอุ้ยคุณหลังเข้ามานะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่หลังครับติดตามได้ทางช่องทางไหนได้ทุกช่องทางเลยครับถ้าซีรีส์ติดตามได้ทางช่อง8ตัวไม่ได้27แล้วก็ทางแอปพลิเคชันอินเตอร์แฟนคือกากาโอลาล่าครับส่วนแอปพลิเคชันประเทศไทยครับรอติดตามสักครู่หนึ่งนะครับเราติดตามมันต่อไปนะครับประกาศออกมาอีกทีถ้าให้ถูกได้แซงวันกิโลโอ้โหอยากเข้าไปในหัวใจเพิร์ดด้วยอ้าวคุณหลังพูดงี้หรอครับคุณหลังเอางี้หรอครับแต่หัวใจผมมี4ห้องนะเข้าคนละห้องไหมฮะเปลี่ยนเวรฮะวันนี้มาบทคนดีหรือบทถูกธรรมผมถูกธรรมมาโดยตลอดอยู่แล้วครับน่าสงสารเมื่อที่แล้วออก4หมดเลยอ้าวงั้น6แล้วกัน3 6 6 384 85 92 37พูดไปเรื่อยเรียกพี่สิงห์หรอพี่สิงห์เรียกเฉยครับมีแฟนคลับพี่มาดูมีแฟนคลับพี่มาดูแฟนคลับพี่เหรอใช่พี่หลังอ๋อหลังอุ๊ย
รายการหมดหรือยังอะไรเนี่ยไม่อยากติดตามใครอยากติดใจพี่ติเป็นคนดีไม่มากสีห้องเคยชอบทานอะไรชอบทานทุกอย่างครับยกเว้นเนื้อแซลมอนอาหารญี่ปุ่น9แล้วก็16แล้วก็หมูกรอบจะหมูกรอบมันจะชอบกินกินไม่บ่อยคนอะไรทำไปทั้งหล่อทั้งน่ารักรางวัล2ตัวท้ายมีแค่รางวัลเดียวให้มันกี่เลขคือความจริงแล้วอ่ะมันต้องไปบวกลบคูณหารสแควร์รูทกันอีกทีฮะเราจะได้เลขนั้นที่ถูกต้องเป๊ะๆรางวัลที่1มันต้องไปบวกลบคูณหารสแควร์รูทแล้วก็ไปเข้าสูตรอีกสักนิดนึงก็จะได้รางวัลที่1เลยแบบเลี้ยง6ตัวเป๊ะเลยฮะผมว่าแต่มันต้องแบบไปใช้กระบวนการ analysis ก่อนHello from Germany. Hey Germany. แม่ก็ไม่กินวัวใช่ครับผมไม่ทานเหมือนกันผมที่บ้านไม่กินแล้วก็เคยกินนะแต่ว่าคือที่บ้านหล่อหลอมที่บ้านหล่อหลอมเพราะว่าคนจีนแต่คนจีนก็กินนะแต่คนจีนไทยก็เลยไม่กินทานข้าวเลยนะครับทำไมให้มีแซกป้อนแล้วแหละมะอยู่นี่อยู่ดอมเพลย์ก็ได้วันที่16ลุ้นปั่นแท็กไปด้วยกันสวัสดีครับทุกคนรบกวนไปปั่นแท็กกันนะแฟนกายไม่บอกครับแล้วบอกไว้สปอยผมสปอยไว้แล้วว่าประมาณ1อาทิตย์นี้นิดอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นพวกเราได้ทำอะไรกันสักอย่างนะครับเป็นรูปแบบใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยทำนะครับบอกได้เลยว่าได้เห็นแน่นอนหาแน่นอนเรามีแอคทิวิตี้ให้ทุกคนได้ติดตามครับแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามในแอปสีแดงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ทั้งกองไม่ทันเนื้อใช่เพราะว่าทั่วนี้นะฟูลซัพพอร์ตเจมพี่กาดมีแต่เนื้อกินทุกวันซึ่งผมกินไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วครับคนผมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วครับมีไข่ต้มฟองเดียวผมก็อยู่ได้แล้วครับที่ไม่กินเนื้อวัวเพราะหมอสั่งห้ามอ๋อที่ไปถ่ายมาเมื่อวานมาร์คเป็นยาก็ติดตามครับตลกสนุกแน่นอนโหดมันฮาแน่นอนให้ทุกคนได้ติดตามกันได้แบบยาวๆเลยบอกเลยว่าสนุกฝากติดตามแอคทิวิตี้ใหม่ของพวกเรานะครับขอบคุณได้กินไอติมแซนด์วิชของพี่จักรผมไม่ได้กินผมไม่เคยได้กินอะไรเขาหรอกไม่ได้น้อยใจนะผมไม่ได้กินครับไอติมแซนด์วิชถ่ายเมื่อวานหัวเราะจนไมเกรนขึ้นรอดูเลยครับสนุกแน่นอนอยากดูที่เล่นบาสเดลีบาร์นะครับทุกคนฝากติดตามอีกเรื่องนึงของผมเลยนะครับชื่อเรื่องว่าเดลีบาร์เกมนี้เพื่อนายนะครับทาง VIU Original หรือ VIU Original นั่นเองฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานนะครับใครหาผมเจอบอกผมด้วยมาแวบๆบ๊อบบ๊อบบ๊อบเป็นเพื่อนพี่มีนกับน้องปิงคู่มีนปิงสงสารอาหารญี่ปุ่นเขาดาวที่16วันที่16นี่คือวันอะไรอ่ะอ๋อวันอาทิตย์ใช่ป่ะ16อ่ะเออใช่16ผมมากองลืมไม่ใช่ที่เล่นบาสกับอ๋อบาสแกงแบดกายเหรอครับแต่บาสแกงแบดกายมันอ่อนยังไงพี่ผมไม่รู้อะไม่ไปยังผมไม่แน่ใจเลยฮะอันนั้นงั้นส่งฟูดครั้งหน้าเป็นไข่ต้มไข่ต้มนะที่เขาพูดวัน16นี่หมายความว่าออกวันที่16คือผมออกกองใช่ไหมใช่ผมออกกองถูกแล้วผมเบอร์อะไรเนี่ยลุ้นหวยที่กอง
วันอาทิตย์ใช่ผมออกกองใช่ถูกแล้วแต่โลเคชั่นที่นี่แหละที่ไหนนะแอสตูดิโอปทุมธานีสติหนูตั้งสติตอนนี้คือผมอะเบอร์วรักแถบแล้วอะเฮ้ยเอาอีกดอกเดี๋ยวนะพี่มาทัวร์ไปฝากสวัสดีครับคนดูทั้ง35คนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่รู้จักผมนะครับสวัสดีครับผมชื่อเพิร์ทณพัฒน์นะครับนามสกุลเรืองชัยศิวะเวทนะครับผมเป็นคนนครสวรรค์ครับกับพี่แซคครับพี่แซคก็คนนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ถิ่นมังกรผมเป็นลูกมังกรญี่ปุ่นได้ทุกเจ้าไหมครับคืออะไรฮะนามสกุลเพราะมากอยากใช้ด้วยค่ะเดี๋ยวผมโทรหาอากงก่อนอากงแต่กงอยู่ในฮวงซุยสวัสดีครับอุ้ยขอบคุณยอดไลค์นะครับตอนนี้111ครับ11,100ถูกใจนะครับ200ถูกใจแล้วสวัสดีครับทุกคนหมายถึงทานได้หมดไหมอ๋อผมทานได้หมดครับผมทานได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อกับของแปลกเช่นของแปลกที่ผมเคยกินแปลกสุดนะน่าจะเป็นพวกแบบหนูนาเลี้ยงผาอะไรเงี้ยเคยกินแต่นานแล้วตอนนี้มันผิดกฎหมายแล้วอะไรอีกอ่ะเนื้อจระเข้ไม่เคยผมทานได้หมดทุกอย่างครับถ้าต้มอึ่งจริงๆผมไม่ไหวจริงคือต้มอึ่งนี่ผมแค่เห็นแล้วผมก็ไม่ได้จริงๆครับเคโรโลมาเลยครับแสบตาจังอ๋อผมเข้าตาผมเข้าตาแต่ถ้าคุณมองมามันเข้าใจเฮ้ยขอบคุณครับคุณครับสมองหมูอุ้ยไม่ไหวแต่เคยจะกินที่ไหตี้หลายรอบนึงแต่ไม่ไหวเห็นแล้วแบบคือทานปกติครับแบบปลาลงปลาไหลอะไรเงี้ยผมพอไหวให้แบบหนักกว่านั้นผมไม่ไหวละแบบปลาไหลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็น่ากลัวมันดีอุนิเหรออุนิไม่แปลกสวัสดีขอบคุณครับชีกิสขอบคุณครับกินไส้เป็ดอุ้ยไส้เป็ดผมชอบกินกับหม่าล่าแต่ว่ามันต้องกินแบบร้อนๆนะแบบจุ่มสุกๆกินอร่อยมากไส้เป็ดกินสวัสดีครับทุกคนในอีกสักประมาณ7นาทีผมจะลงแล้วนะเพราะว่าผมต้องมาเตรียมตัวเข้าซีนนะได้มั้ย7นาทีหรือ10นาทีดีนี่แหละถูกต้องมากกินกับหม่าล่าอุ้ยผมกินหม่าล่าแบบบ่อยมากช่วงก่อนผมชอบกินหม่าล่าเพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดมากขอบคุณนะครับสำหรับดอกกุหลาบผมเป็นคนกินอะไรอ่ะอ๋อมันถึงใช่ผมเป็นคนกินหม่าล่าแบบเก่งเพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดมากทุกคนรู้ไหมเวลาผมกินแบบข้าวเนี่ยกินข้าวร้านอาหารตามสั่งอ่ะผมจะใส่พริกแบบพริกที่มันพริกขี้หนูในพริกน้ำปลาแต่ผมใส่แบบใส่พริกหมดถ้วยผมไปกินร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าเป็นร้านที่ร้านประจำที่ผมกินสมัยเรียนอะไรเงี้ยกินกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบไปสั่งข้าวจานหนึ่งแต่ว่าพริกน้ำปลาผมใส่หมดถ้วยเขาอะจนแม่ค้าซึ่งสนิทกันนะครับเขาบอกว่าลูกวันหลังอะให้ไปตลาดก่อนแล้วซื้อพริกอะมาให้ป้าอย่าป้าหันให้คือผมกินเผ็ดแต่ว่าช่วงหลังมาต้องเบาแล้วครับเพราะกลัวกระเพาะทะลุโดนแม่บ่นเสียงมันหายเวลาเอฟเฟกต์อ๋อ
ยังเด็กทานได้ไปก่อนโตมากดไหลย้อนก็กินไม่ได้เย้แรงมากจ่ายค่าพี่แค่ป้าเลย ไม่แต่มันกินเยอะขนาดนั้นมันก็ถ้าเป็นเม็ดก็ประมาณ10เม็ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมันหั่นออกมาแล้วไงมันหั่นมันก็ย่อยเยอะๆๆๆไงมันอร่อยนะพริกน้ำปลาใช่ทุกคนแต่ผมไม่ใส่น้ำปลานะใส่แค่พริกแบบน้ำปลาออกแต่ก็เค็มนิดๆให้เราไปสั่งฮอชแมนไปกินคืออะไรครับต่อไปต้องพกพริกติดไปด้วยคุณเดลิสเรื่องที่ประชุมกับพิติอ่ะฝากบอกให้ HR ไล่ออกได้เลยนะต่อไปมันต่อเนื่องป่ะ16 17เนี่ยคือมันเป็นสถานการณ์เดียวกันป่ะจริงสวัสดีครับใช่ป่ะมีตัวปวดแล้วลูกหิวอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันกดเมื่อยว่ะขอนั่งแป๊บนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเลยเว้ยแม่เปลี่ยนชุดเลยน้องโอเคโอเคครับพี่โอ้ยเยี่ยมครับทุกคนเนี่ยจริงเขาอินบทอ่ะเขาน่าจะไม่ต่อแล้วตอนนี้ทุกคนบทไม่หลุดหรอกเพราะเขาพูดไปเรื่อยไม่อยู่ในบทพูดไปเรื่อยแรงมากกว่าตีสักทีนี่ครับใครโซนที่สุดก็จะรู้นะครับไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งเพิร์ทโซนที่สุดอ้าวไม่ใช่แล้วเพิร์ทเดินไปสอยคางสักทีกดเกินรอให้ฟังหน่อยกินเลยลองฟังใจชอบเพลงนี้ข้าเธอร้องใช้หัวใจฟังใจฉันดู จะเสียงไม่มีตอนนี้เสียงแหบแหละเพื่อดีที่สุดทุกคนผมจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเพลงหนึ่งท่อน เอาเพลงอะไรครับทุกคนรีเควสมาหนึ่งท่อนผมจะร้องตามทุกคนเขียนได้เพลงมาผมจะร้องเป็นทำนองให้เสียงเพราะมากครับอยากฟังบอกเราตอนเช้าชาเอ้ยเฮ้ยคุณดนุพัฒน์มาวะพี่แฟมดนุพัฒน์มาวะมาเข้าคุยกันหน่อยดีไอ้หนูทำไมไม่มาไม่มีใครให้แกล้งเลยเนี่ยฮะแฟมเฮ้ยแฟมไม่มาแล้วไม่มีสีสันในชีวิตอะชีวิตมันเงียบเหงาอะแฟมแฟมหนีไปฉันอยู่ในแฟมมึงตื่นแน่เลย4โมงเย็นแล้วแฟมมัน4โมงเย็นแล้วมึงตื่นได้ไงคือเขาทำงานกันแฟมเพิร์ทไลฟ์กว่าทิติอีกอ่ะทำไมเป็นงั้นล่ะได้ให้ดูหน่อยเหรอเพลงอะไรมาแม่ก็เพิ่งตื่นนอนอ้าวทุกคนพี่แซมมาเต้นเพลงให้ดูหน่อยเร็วฮิตอ้าวทิติเป็นคนดีค่ะแต่น้องเพิร์ดทำไมเป็นแบบนั้นล่ะลุกลุกเลยเหรอยิมมี่อัพต้องแซกผมก็เต้นเป็นแล้วยิมมี่อัพลุกละทุกคนไอเพียงเมื่อกี้มันเต้นอย่างเต้นอะไรฮะเขาบอกให้ลุกเต้นอะไรครับใช่ครับผมจะบินกระดูกกรอบแกรบ
ขายฉี่ขายยาว3เมตรทุกคนผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ตัวเล็กเลยนะทุกคนผมสูง180นี่ผมสูง180มาร้องไงนะพี่แซ่บขนาดนั้นให้พี่แซกร้องไว้ให้ผมเต้นให้พี่แซกร้องนะครับพี่แซกร้องผมจะเต้นตามที่พี่แซกร้องมาสี่สามสองช้าช้านะเธอให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาแววตาใสคอยเตือนได้รู้ว่าอย่าให้ไปคิดไม่ไหวจำเนื้อไม่ได้ไปแล้วเข้าไปแล้วต่อจำเนื้อไม่ได้อะแต่แน่แน่แค่ได้มีเธอแข็งกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอมแปลกๆยาวแล้วยาวแล้วนี่ยังไม่ติดไว้เล่นเลยอ่ะไปก่อนนะไปก่อนนะครับลูกสวัสดีครับเชิญลองพร้อมมากงานแต่งเราเพลงพี่แซคเขาบอกว่างานแต่งเราเพลงนี้นะพี่ได้งานแต่งพี่อ่ะพี่กับพี่อ่ะพี่กับพี่คนนี้อ่ะพี่โอเคไหมได้ได้โอเคตามนั้นโอเคเขาบอกโอเคแล้วครับตกลงแล้วผมดีลให้ผมเป็นพ่อซื้ออารบกวน จ่ายข้าวแกไหนชอบกางเกงนี้ชอบกางเกงเพิร์ทกระเป๋ามีไง1 2 3มีแค่นี้แหละ4ทำอย่างนี้ใจก็ไม่ดีรู้เปล่าก็แต่งตัวเหมือนกาดอยู่ถือว่ากาดขโมยกางเกงเพื่อได้เขาขโมยกางเกงผมจริงวันนั้นเขาใส่กางเกงผมกลับบ้านเฉยเลยผมงงแต่ว่าตอนนี้กางเกงเขาอยู่บ้านผมโอ้แหลกเพราะว่าเขาใส่ไปปูหัวเลยใส่กางเกงเขากลับแทนไม่งั้นผมมีกางเกงใส่กลับบ้านเขาหยิบผิดไปแต่เขามาคืนนะผมยังไม่คืนผมลืมจุ๊บไปเลยเฮ้ยกำไรทุกคนผมจะต้องอีกแป๊บนึงผมต้องไปนะทุกคนผมร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงทุกคนร้องเพลงอะไรผมจะไปแล้วเพลงนี้แล้วกันสำหรับแฟนๆทุกท่านเพลงรักแรกพบจบแล้วครับฟังใจเต็มเพลง
ผมไม่มีโทรศัพท์เปิดเนื้อเพราะโทรศัพท์ผมไลฟ์สดอยู่แต่ว่าผมจำเนื้อเพลงรังแรกพบได้ผมลองไปฟังครับทุกคนผมขอนอนพอเสร็จแล้วไปเลยนะฮะน้องเพิร์ลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตามด้วยนะฮะแบล็กการ์ดแมนบอลมีจริงหรือรักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งไปเข้าฉากจบรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริงคนเหลือไปแล้วนะครับทุกคนสุดท้ายนะครับขอฝากทุกคนนะครับฝากเพิร์ทด้วยนะครับผมเพิร์ทณภัทรนะครับรับบทเป็นทิตินะครับในเรื่องแบดการ์ดไมบอสนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับในเรื่องแบดการ์ดไมบอสเจ้านายร้ายรักนะครับทางช่อง8กดหมายเลข27แล้วสำหรับInternational แฟนนะครับสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันกากาอุราล่านะครับแต่สำหรับแอปพลิเคชันทางประเทศไทยนะครับต้องรอติดตามอีกทีว่าจะสามารถรับชมได้ทางไหนแต่ทุกคนก็เดาออกกันอยู่แล้วว่าแอปไหนสักแอปนึงแหละแต่ว่าถ้าแบบว่าเรียลไทม์สามารถติดตามได้ทางช่อง8กดเป็นเลข27ครับฝากติดตามด้วยครับพวกเรา Bad Sky My Bot Bot Boss แอปเขียวหรือแอปเหลืองหรือแอปเขียวหรือแอปเหลืองต้องติดตามอีกทีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันขายเก่งมากลูกใช่ครับผมขอค่าอุ้ยพุ่งกลับนี่ครับพุ่งกลับได้ออกมาครับนะที่นี้รายงานสดครับทุกคนอะไปละพูดไปเรื่อยเยอะเกินแล้วสวัสดีครับทุกคน see you แล้วเจอกันใหม่นะฮะใจแกล้งไม่ถึงสวัสดีครับทุกคนฝากติดตามโซเชียลทางโซเชียลของเพิร์ทนะครับส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางนี้นะครับ RSDG แล้วก็ Lost Studio แล้วก็ฝากติดตามโซเชียลของเพิร์ทนะครับ IGPERTS_NP นะครับแล้วก็ฝากติดตามอุ้ย IG พูดไปแล้วอ่ะมันใส่ลุ้งกันใส่ลุ้งนั่นแหละแล้วก็ฝากติดตามแอปพลิเคชันสีดำนะครับที่เป็นตัวฟูลนะครับนั่นแหละบ๊ายบายติดแท็กติดเพลงกันด้วยทุกคนแบดการ์ดไม่บอก